ครับถ้าพูดถึงคำว่า IUU นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคงคุ้นหูคำนี้มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเราโดนใบเตือนหรือว่าใบเหลืองจากสหภาพยุโรปนะครับแต่จากวิกฤตกลายมาสู่โอกาสนะครับนำมาสู่การปรับโครงสร้างการทำประมงใหม่ทั้งระบบจนทำให้วันนี้นะครับเราสามารถปลดใบเหลือง IUU ลงได้แล้วนะครับและที่พ่วงมาด้วยก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและวันนี้นะครับวันที่5มิถุนายนของทุกๆปีนะครับทางองค์การสหประชาชาตินะครับก็ได้ประกาศให้เป็นวันต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายนะครับซึ่งปีนี้ประเทศไทยนะครับรับเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็สำหรับงานวันต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมสากลหรือว่าวัน IUU Day นะครับจัดขึ้นปีนี้จัดที่กรมประมงนะครับแนวคิดหลักๆเพื่อสร้างความตระหนักถึงความพยายามในการต่อสู้กับการทำประมงผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นทั่วโลกการจัดงานในปีนี้ของไทยนะครับถือว่าเป็นครั้งสำคัญมากนะครับหลังจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราสามารถปลดล็อกใบเหลือง IUU จากทางสหภาพยุโรปลงได้นะครับงานครั้งนี้จะเป็นเวทีแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความสำเร็จของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายโดยย้อนไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายจากองค์การสหประชาชาติถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา IUU ตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาของทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็สามารถยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยทั้งระบบให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล นะครับความจริงแล้วคณะทำงานได้ทำงานร่วมกันมาหลายปีนะครับจนได้รับการปลดมาถึงธงเขียวนะครับก็นับว่าเป็นความภูมิใจของคณะทำงานเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ลองไปถามดูประมงชาวบ้านดูว่าเขาประสบความสำเร็จในการจับปลามากน้อยขนาดไหนและมีสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนโดยผู้ร่วมงานนอกจากตัวแทนหน่วยงานในประเทศไทยแล้วนะครับยังมีหน่วยงานเครือข่ายจากต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากนะครับทั้งตัวแทนจากคณะทูตานุทูตจากต่างประเทศองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติองค์การแรงงานระหว่างประเทศแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับจากสหประชาชาติทั้งด้านกิจการประมงและก็กิจการแรงงานนะครับสำหรับภายในงานนะครับก็ได้จัดนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็การแสดงถึงเทคโนโลยีบางส่วนของไทยนะครับที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายรวมไปถึงนะครับมีการออกบูธสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากชาวประมงพื้นบ้านทั้งจำหน่ายแบบหน้าร้านนะครับหรือว่าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับตอนนี้ชาวประมงพื้นบ้านเองก็มีการปรับตัวในการขายผลิตภัณฑ์ประมงนะครับได้กว้างขวางมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าให้เล่าย้อนไปนะครับตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชาวประมงนะครับร่วมกันปรับตัวครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับยกตัวอย่างด้านกฎหมายนะครับมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมความเข้มข้นของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนะครับรวมไปถึงการดูแลพี่น้องแรงงานภาคการประมงด้วยซึ่งก็เดินหน้าไปพร้อมกับการบริหารจัดการประมงให้เกิดความสมดุลไม่ให้มีการทำประมงมากกว่าที่ธรรมชาติจะผลิตขึ้นทดแทนได้ทันซึ่งก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับจะเห็นได้ว่าหลายมาตรการทั้งเรื่องของการปิดอ่าวการจำกัดวันทำประมงการจัดสรรโควต้าก็ดีนะครับล้วนส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งจากข้อมูลนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลเชิงสถิติตั้งแต่ปี58นะครับจนถึงปีนี้ปี62นะครับมีการจับปลาได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 300,000 ตันนะครับส่วนอีกหนึ่งด้านนะครับสำคัญไม่แพ้กันก็คือการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังด้านนี้ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะครับในอนาคตที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาซึ่งทางกรมประมงมั่นใจว่าวันนี้ประเทศไทยมีระบบควบคุมติดตามนะครับทั้งเรือไทยและเรือต่างชาติรวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับด้วยการติดตั้งระบบติดตามเรือระบบติดตามเรือประมงนะครับทั้งเรือเข้าแล้วก็เรือออกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้านะครับว่าสินค้าประมงของไทยปลอด IUU หรือว่าทำประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมครับในอนาคตหากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแน่นอนนะครับว่าชาวประมงเองก็จะจับปลาได้มากขึ้นนะครับจับสัตว์ทะเลได้มากขึ้นรายได้ก็มากขึ้นการส่งออกก็จะมากขึ้นตามมานะครับแล้วก็ส่งผลต่อมายังภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับโมเดลนะครับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยนะครับทางรัฐบาลเองก็จะใช้โอกาสการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ยกระดับต่อเนื่องนะครับในการแก้ไขปัญหาประมงสู่ระดับภูมิภาคต่อไปให้ประเทศไทยนะครับนำการขับเคลื่อนนะครับประมงผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนระหว่างประเทศต่อไปในอนาคตนะครับถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับจะสามารถปลดล็อกใบเหลือง IUU ลงได้แล้วนะครับแต่เชื่อว่าหลังจากนี้รัฐบาลเองจะยังคงไม่หยุดพัฒนาและจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าภาครัฐรัฐบาลเองจะเดินหน้าลำพังคงไม่ได้นะครับยังคงต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนชาวประมงและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคนไทยทุกๆคนนะครับที่จะร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนให้กับทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่กรมประมงครับ